โอเคสวัสดีครับทุกท่านเมื่อกี้ได้จดโจทย์ได้แคปไว้แล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมทำหน้าที่เป็นมอดเตอร์เตอร์เฉยๆนะครับคือจะเท่าที่ดูแล้วก็อาจจะช่วยตกให้นิดนึงเท่านั้นเองนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยลองเอาที่เราเรียนมาวันนี้มาประยุกต์ดูว่าจะใช้อะไรบ้างเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าการเห็นการเงินเนี่ยมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จตายตัวนะครับเป้าหมายทํายังไงเงินที่ได้มาอยู่1 ล้านบาทอะจะเอามาทําอะไรได้บ้างนะครับมันมีวิธีการเยอะแยะไปหมดเลยซึ่งไม่มีตัวไหนถูกตัวไหนผิดแต่อยากให้ลองมาดิสคัสกันว่าให้เป็นแบบไหนแล้วก็เดี๋ยวใกล้ๆเวลาก็ลองเลือกตัวแทนสักคนหนึ่งนะครับมาแชร์ในกลุ่มใหญ่นะครับว่ากลุ่มของเราคิดเห็นกันยังไงบ้างนะครับโอเคตอนนี้อาจจะตั้งใครสักคนหนึ่งขึ้นมาเป็นเฮดในการรันก็ได้นะครับโอเคใช่เลยครับเราตั้งใครเป็นเฮดสักคนหนึ่งได้ไหมครับจะได้รันได้มีใครที่สามารถเปิดใหม่แล้วก็ลองคุยกันได้ไหมครับโอเคครับลองดูเลยครับลองคุยกันดูก่อนเวลาค่อนข้างมีจำกัดนิดนึงนะครับแต่อยากให้ลองแชร์ไอเดียกันมากกว่าครับว่าวันนี้ทําอะไรบ้างไม่ต้องกลัวผิดนะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกเลยครับมันเป็นเรื่องของมุมมองแล้วก็ถ้าเรามองกันหลายๆมุมเนี่ยมันจะเกิดการแตกยอดความคิดอยู่แล้วครับแต่คือประสบการณ์เนี่ยเวลาทํากลุ่มแบบเนี้ยแรกๆจะไม่ค่อยมีใครยอมคุยครับแล้วพอมันเริ่มคุยปุ๊บเวลามันจะไม่ทันครับนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้ตอนนี้ตั้งกันมาแล้วก็ลองคุยกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆต่อยอดกันเองนะครับโอเคเชิญเลยครับตอนนี้เราลองดูนะครับว่าเขามีรายได้กับรายจ่ายหักกลบลบหนี้แล้วเนี่ยยังมีเงินเหลือออมอีกเดือนละ10,000ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอ่ะเราจะทำไงกับเดือนละ10,000นี้ดีถูกไหมครับเพราะว่าคำว่าเดือนละ10,000เนี่ยแสดงว่ามันเป็นเงินเหลือจากการมีรายจ่ายรวมถึงการผ่อนอะไรทุกอย่างแล้วเสร็จปุ๊บก็มีอีกก้อนหนึ่งก็คือมีเงิน1 ล้านมาตอนเนี้ยนะครับเราจะทำไงกับเงิน1 ล้านได้ไหมเงินที่มี2 เป้าหมายคือ1อยากจะผ่อนบ้านหมดไวไหมกับ2คุณจะเก็บเกษียณยังไงนะครับพอมีตัวแปร1 ล้านเข้ามาปั๊บเนี่ยมันจะทําให้เราวางแผนได้ง่ายขึ้นละว่าเราจะทําอะไรบ้างซึ่ง1 ล้านอาจจะไม่ได้ใช้เอาไปใช้กับโจทย์ข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เป้าหมายใดก็ได้อาจจะมีการแบ่งสัดส่วนหรือว่าอาจจะทําอะไรได้บ้างนะครับลองคุยกันดูนะครับครับสวัสดีครับผมวีระพงศ์นะครับก็พอดีที่เช้ากำลังกดคำนวณตัวเลขอยู่ถ้าเป็นตามโจทย์หรือเงื่อนไขที่ว่าได้ยินผมใช่ไหมครับได้ยินครับคือถ้าเป็นเงื่อนไขแบบที่ว่าเกษียณเนี่ยต้องการมีเงิน70 ล้านเติมเรียบเรียงเลยเนี่ยถ้าจากการคำนวณคือเดียวเนี่ยผมมองว่าคือก็ต้องเอาเงินที่ได้มา1 ล้านเนี่ยไปลงทุนอย่างเดียวเลยครับว่าถ้าเกิดในกรณีที่จะกด PVM นะครับถ้าฝากเงิน1 ล้านนะตอนนี้ถ้าดอกเบี้ยเสี่ยงต่ำ3%เนี่ยเวลา30 ปีที่ผมคำนวณออกมาได้นะจะได้ประมาณ2 ล้านกว่าบาทนะครับแต่ถ้าเป็น8%เนี่ยจะได้ประมาณ10 ล้านเพื่อใช้เครื่องให้เลขกดถูกไหมผมกดถูกต่างถ้ากดถูกเนี่ยดังนั้นเขาก็คือเงินที่ได้มา1 ล้านก็คือช้อยแรกก็คือเอาไปลงทุนแบบเสี่ยงสูงเพราะว่าเวลา30 ปีเนี่ยเหมาะกับการสามารถซื้อลงทุนแบบเสี่ยงสูงได้เพราะว่านื่องจากว่าใช้เวลามานานนะครับแล้วก็ที่เหลือก็รายได้ต่อเดือนก็ใช้จ่ายตามปกติอันนี้เป็นช้อยแรกที่เรียนได้นะครับกับอันที่สองที่ผมคิดอยู่แต่ว่ายังไม่ได้คำนวณตัวเลขก็คือว่าอาจจะใช้เงินที่ถูกหวยมา1 ล้านเนี่ยอาจจะแบ่งสัก50%ไปลดยอดบ้านลงอาจจะจาก2 ล้านเหลือ1.5 ล้านเพื่อทําให้ยอดผ่อนต่อเดือนลดลงทีเนี้ยเขาก็จะมีเงินออมที่เพิ่มจาก10,000 บาทมาเป็นตัวอื่นนะครับมีเงินออมที่เพิ่มมากขึ้นเช่นถ้าเกิดจาก2 ล้านเหลือ1.5 ล้านยอดผ่อนเนี่ยต่อเดือน15,000อาจจะเหลือประมาณสัก10,000อาจจะเหลือประมาณสัก7,500มันก็เงินออมเขาจะเป็น12,000ถ้าเทียบกับเงินออมที่เริ่มต้นเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าเขาจะได้เกิน10 ล้านก็ได้ครับแต่ว่าไม่ได้คงตัวเลขนะครับเพราะว่าใช้เวลานิดนึงโอเคครับอาจารย์ไอเดียดีเลยครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับกรณีที่เราเอาเงินไปปกบ้านเนี่ยยอดหนี้2 ล้านอาจจะเหลือ1.5 ล้านแต่
เงินรายงวดจะยังคงเท่าเดิมนะครับจะไม่ลดลงเพียงแต่ว่าพอยอดหนี้มันลดลงมันทําให้เงินรายงวดที่เราจ่ายไปเนี่ยเดือนละ10,000เนี่ยมันจะตัดต้นได้สูงขึ้นเพราะดอกเบี้ยมันเหลือน้อยมันก็จะทําให้เราเนี่ยหมดหนี้ได้ไวขึ้นด้วยนะครับแต่มันจะไม่ได้ไปลดยอดเงินผ่อนต่องวดเลยครับโอเคครับเราอาจจะมองหลายๆประเด็นด้วยนะครับเช่นระหว่างการผ่อนบ้านให้หมดเร็วกับการเกษียณเราชั่งน้ำหนักตัวไหนเยอะกว่าด้วยจะเอาเงินไปทำอะไรนะครับหรือแม้กระทั่งที่เราเรียนมาเมื่อเช้าครับคือโจทย์น่ะมันอยู่แค่หน้าจอแต่วิธีการเราอาจจะมีเยอะใช่ไหมครับเช่นเราจะมีการปรับรายรับรายจ่ายเราไหมมีการเพิ่มรายรับไปได้ไหมมีการลดรายจ่ายบางตัวไหมหรือทำอะไรนะครับหรือว่าเงิน1 ล้านจะไปบริหารยังไงแบบนี้ครับมันไม่ได้มีกฎตายตัวครับแต่ลองเอาความรู้ที่เราได้เรียนมาวันนี้ลองมาเสนอไอเดียเพื่อต่อยอดกันได้ครับน่าจะมีประโยชน์กว่าครับที่ผมเดินคำนวณเงินออมถ้าใช้ TVN เนี่ยคำนวณคงที่10,000ต่อเดือนไป30 ปีหรือ360 เดือนถ้าลงทุนแบบระยะยาวความเสี่ยงต่ำ3%ก็คือว่าจากเงินออม10,000 บาท30 ปีเนี่ยจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น14 ล้านดังนั้นถ้าคิดเฉพาะแค่ตัวนี้เนี่ยแบบเซฟเลยความเสี่ยงต่ำออมระยะยาวแถมได้เงินผลตอบแทนมาเป็น14 ล้านซึ่งเกินเป้าที่ตั้งไว้10 ล้านเนี่ยนั้น1 ล้านบาทเนี่ยก็แล้วแต่นะทำอะไรอาจจะไปสนองนี้เบื้องต้นชั่วคราวนะซื้อไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเอาเงิน1 ล้านไปลงทุนเลยใช่ไหมครับเงิน1 ล้านนี่ก็คืออาจจะเลือกเป็นตัวเลือกอื่นเช่นอาจจะเอาไปลงทุนหรือเอาไปลงทุนที่เป็นความเสี่ยงต่ำเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าที่ผมเมื่อกี้ที่คำนวณถ้าเกิดออม10,000 บาททุกเดือนเป็น30 ปีเนี่ยถ้ากดถูกเนี่ยมันจะกลายเป็น14 ล้านที่ยังไม่ได้บวกกับเงิน1 ล้านบาทที่จะไปลงทุนอะไรเพิ่มเติมนะครับอืถ้าเกิดเรามกลับกันถ้า1 ล้านบาทเอามาลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำส่วนหนึ่งด้วยผลตอบแทน3%ก็จะได้เงินแต่ตรงนี้เป็นประมาณ2,500,000บวกกับค่าเงิน10,000 บาท30 ปีเอามาเล่นแบบความเสี่ยงสูงก็จะทำให้โอ้40 ล้านผมกดถูกไหมเนี่ยพอเริ่มกดจะเริ่มเห็นตัวเลขครับแล้วเราก็จะเริ่มหาโซลูชันได้เยอะจุดข้อนี้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยครับมันจะเริ่มพอพูดคุยปุ๊บมันจะเริ่มแตกไอเดียได้ครับดีครับดีครับต่อเลยครับก็ในความเห็นผมนะครับถ้ามีเงินก้อนเนี่ยว่าเคยเงินออม10,000เนี่ยผมจะเล่นแบบผมจะลงทุนไม่ใช่เล่นลงทุนแบบเสี่ยงสูงระยะยาวที่ประมาณ8%นะครับว่าถ้าเกิดมาตามเป้าจริงๆจาก10,000ทุกเดือนไป30 ปีจะกลายเป็น140 ล้านแล้วก็1 ล้านบาทเนี่ยผมก็อาจจะมาลงทุนแบบความเสี่ยงต่ำเอาไว้เผื่อคอยรองรับเผื่อเป็นรับประกันความเสี่ยงนะเกิดอะไรในจุดเสี่ยงที่เป็นการคาดคิดนะครับเช่นอาจจะไปซื้อเป็นประกันชีวิตที่เป็นแบบเทอมนะครับก็คือเผื่อเราเสียชีวิตขึ้นมาในกรณีนี้ถ้าได้รีเทิร์นกลับมาที่สูงมากพอสมควรเช่นถ้าอายุ30ซื้อเป็นแบบเทอมอย่างเดียวหรือว่ากรณีเสียชีวิตอย่างเดียวคุณประกัน100,000 บาทต่อปีอาจจะได้มา10 ล้านเมื่อเสียชีวิตอย่างเงี้ยนะครับพี่ผมเลยสรุปแล้วผมคิดว่าถ้ามีเงินแบบนี้เนี่ยรายได้ต่อเดือนก็คือใช้จ่ายตามปกติออมเดือนละ10,000ในความเสี่ยงสูง8%ส่วนเงิน1 ล้านบาทก็อาจจะมาลงในความเสี่ยงต่ำ
ผมมาจะมีช่วงนี้นะครับขอบคุณอื่นนะโอเคครับดีครับดีจริงๆผมว่าได้หลายไอเดียนะครับแต่ต้องจดๆกันนิดนึงนะครับแต่งไอเดียเยอะคุณหมอท่านอื่นเหรอครับถือว่ามาดิสคัสกันด้วยนะครับข้อโจทย์ข้อนี้มันไม่ได้ซับซ้อนเยอะนะครับแล้วก็ถ้าวางแผนจริงๆเนี่ยต่อยอดได้เยอะเลยนะครับแต่การดิสคัสจะทำให้เราเห็นมุมมองที่มันสูงกว่าเยอะกว่าโจทย์ที่มันให้มาด้วยซ้ำโอเคครับลองแยกเป็นโซลูชันได้ครับแวะมาทักทายกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่มสองเขาได้ตัวเลือกมี4 ออปชันนะครับ4 ออปชันในการนำเงินนี้ไปจัดการนะเดี๋ยวเราจะเหลือเวลาอีก5 นาทีในการพูดคุยกันนะครับแล้วก็จะกลับไปรวมที่ห้องใหญ่ตอน15:15 นครับกลุ่มนี้ได้ตัวแทนสำหรับพรีเซนต์หรือยังครับกำลังจะให้ตั้งนะครับอาจจะต้องเขียนออปชันนะครับเมื่อกี้เสนอมาหลายออปชันเหมือนกันนะอาจจะต้องเขียนเป็นข้อแล้วเดี๋ยวตอนที่ไปรวมกลุ่มแล้วก็เสนอได้เลยครับงั้นในกลุ่มอาจจะต้องเลือกตัวแทนแล้วครับแล้วก็เอาที่คุยกันเมื่อกี้ครับลองเขียนเป็นแยกเป็นข้อเลยมีใครเขียนเป็นออปชันจดไว้ไหมครับแชร์ขึ้นหน้าจอได้นะครับเดี๋ยวผมจะปิดให้ก่อนนะครับเผื่อถ้าเขียนขึ้นมาเสร็จปุ๊บแล้วคนอื่นเห็นอาจจะต่อยอดได้อีกจากตัวหนังสือด้วยนะครับแล้วก็ต้องตั้งตัวแทนกลุ่มแล้วนะครับก็เดี๋ยวออกไปรวมปุ๊บก็จะมีตัวแทนกลุ่มไปแชร์ว่ากลุ่มเราคุยอะไรกันบ้างอยากให้มีส่วนร่วมดิสคัสกันหลายๆคนนะครับถ้าไม่ดิสคัสกันต่องั้นตั้งตัวแทนเลยไหมครับแล้วเดี๋ยวออกไปอยู่ที่กลุ่มใหญ่ได้เลย
เพราะดูที่กลุ่มใหญ่แล้วกลุ่มสองน่าจะเสร็จแล้วก็ออกกันแล้วไปรอแล้วนะครับใครจะเป็นตัวแทนกลุ่มแล้วเดี๋ยวออกไปปุ๊บก็ไปคุยดิสคัสได้ครับจะเป็นอาจารย์หมอหรือเปล่าครับเนี่ยคนอื่นเงียบมากเลยเงียบจนผมไม่แน่ใจว่าวันนี้ผมบรรยายรู้เรื่องหรือเปล่าเงียบเกินอ๋อสองกลุ่มกำลังคุยกันอยู่ใช่ไหมครับโอเคผมเห็นข้างนอกเยอะเลยเดี๋ยวถ้าผมมีเรื่องพวกนะครับเดี๋ยวผมเป็นตัวแทนให้ก็ได้ครับสงสัยจะเป็นเพราะว่าเป็นหมอนิติเวชแล้วเนี่ยเลยเงียบเหมือนประมาณอยู่ห้องอะไรอ๋อครับผมก็ออปชันน่าจะมีอยู่แค่อันเดียวนะครับที่ผมคิดออกตอนนี้เพราะว่าเขาเราคิดส่วนผมนะครับเขา30 ปีแล้วยังโสดอนาคตอาจจะไม่โสดดังนั้นเงิน1 ล้านบาทผมคิดว่าเขาน่าจะเก็บเอาไว้เพื่อเป็นหลักประกันความเสี่ยงที่อาจจะมีการใช้ที่มีการเร่งด่วนอะไรเงี้ยครับจะเป็นลองืทุมนที่ความเสี่ยงต่ำที่สามารถเรียกใช้ได้ง่ายประมาณนั้นนะครับส่วนอ๋นั้นอก็คือผมคิดว่าถ้า10,000แล้วตามเป้า8%ไป30 ปีเนี่ยยังไงก็เกินแน่ๆครับ140 ล้านถ้าผมไม่ได้เดี๋ยวผมกดคำนวณถูกหรือเปล่าครับเดี๋ยวต้องกดอีกทีหนึ่งอ๋อคังวิสันดีเขาบอกเขาไม่มีไมค์นะครับก็เลยดิสคัสกันในห้องโอเคพิมพ์ในไลน์ก็ได้นะครับจริงๆแล้วมันมีอย่างเช่นอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ครับว่ามันก็ต้องมีตัวหนึ่งที่โอนน่าจะมีการโอนย้ายความเสี่ยงด้วยนะครับในเรื่องของสุขภาพด้วยในเรื่องของการเอาเงินไปทําอย่างอื่นต่อไหมอย่างเงี้ยนะครับอย่างเช่นเงินที่ได้มาเนี่ยสามารถที่จะเอาไปทําธุรกิจที่เราชอบอีกอันหนึ่งเพื่อทําเป็นรายได้เสริมได้อีกไหมอะไรเงี้ยคือมันมีการต่อยอดได้เยอะมากเลยนะครับเราอาจจะมีเป้าหมายหลักก็คือโอเคผ่อนบ้านกับเกษียณแต่ในระหว่างทางครับมันมีอะไรให้ทําอีกเยอะกับตัวเงินนี้นะครับคุณครับคือถ้าผมมองแค่ตามโจทย์แต่ถ้าในชีวิตจริงผมว่ามันก็น่าจะต้องไปทําการลงทุนแบบอื่นที่สามารถจะสร้างธุรกิจอินคัมอะไรเพิ่มเติมที่เราจะอาจจะเกษียณจากงานได้ไวขึ้นใช่ใช่นั่นแหละครับจริงๆอยากให้ดิสคัสกันถึงตรงนี้ยาวไปด้วยเลยเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าโจทย์มันอาจจะมีแค่นั้นแหละแต่ในการวางแผนจริงๆอะครับมันมีอะไรที่มันต่อยอดได้อีกเยอะเลยว่าถ้าเกิดในมุมมองแบบนี้ออมไปผมว่าแค่10 ปีน่าจะติดยอดบ้านได้แล้วมั้งครับ พอเริ่มเห็นบางอย่างมันจะเริ่มมีกำลังใจเลยใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับใช่ไหมครับพอมันเห็นปั๊บเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเอ้ยอย่างเงี้ยมันมีกําลังใจเยอะแล้วเราจะเริ่มแบบทํานั่นทํานี่ได้เต็มที่อ่ะมันก็จะเข้าสู่อีกิไกเลยครับมันจะไม่เหมือนกับบางคนที่อุ้ยตื่นมาทํางานอีกแล้วทํางานอีกแล้วเนี่ยเพราะว่ามันหดหู่นะครับแต่ถ้าเรามีเป้าหมายชัดเจนมันจะง่ายขึ้นครับผมโอเคงั้นถ้าเรียบร้อยงั้นเรากลับไปเรียบร้อยเรากลับไปรวมกลุ่มที่ห้องกลางเลยไหมครับได้ครับได้ครับผมโอเคขอบคุณครับ